คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งความคืบหน้าวันนี้ที่เกิดขึ้นจากการประชุมใหญ่ของสอบคอก,ก็คือการอนุมัติแนวทางของสอมชทางสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เสนอให้ขอต่ออายุการประกาศพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนแต่เรื่องนี้ก็จะเ,เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าแต่พอประกาศออกมาว่าสอบคอเดินหน้า และเห็นด้วยก็มีปฏิกิริยาออกมาจากฝ่ายการเมืองทันทีนะคะและช่วงนี้คุณอุรชัยสอดแก้วเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์ค่ะดูเหมือนจะมีเสียงตั้งคำถามทันทีเลยนะคะค,คุณอุรชัยโดยเฉพาะจากพักเพื่อไทยถึงการตัดสินใจต่ออายุสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะครับจริงๆที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าพูดถึงฝ่ายการเมืองในการวิพากษ์วิจารณ์ของการต่ออายุพรกรกฉุกเฉินหรือแม้แต่การประกศาศใช้ก็ตามน,นะครับมันก็มีมาต่อเรื่องอาจจะส่งเสียงเบาบ้าง วิาพากษ์วิจาร์อย่างร้อนแรงบ้างนะครับเป็นจริงเป็นจังบ้างแต่ว่าครั้งนี้เป็นตัวแทนของเป็นแกนนําพรรคฝ่ายคา้านดีกว่านะครับพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าคือผมขอย้อนอย่างนี้ก่อนนะครับจริงๆช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดบอกว่าสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อมันดีขึ้นใช่ไหมครับคุณนัฐามันมีตัวเลขที่ดีขึ้นมีแนวโนม้มพัฒนาการในทางที่ดีกราฟผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงบางวันศูนย์บางวันมีบ้างสองสมคนนะครับแต่บางวันที่มีสองสคนนี่แหละครับที่ทางโฆษกพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่า รัฐบาลเอามาเป็นข้ออ้างในการบังคับคนอีก60ล้าน -70 ล้านคน ให้อยู่ภายใต้พรกฉุกเฉินเนี่ยแหละครับเพียงแค่มีคนติดเชื้อแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนี่คือหนึ่งในเหตุผลของทางพรคเพื่อไทยนะครับก็พยายามจะบอกว่าเป็นการนํามาใช้เพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองแต่นําเอาเหตุผลด้านสุขภาพมาเป็นข้ออ้างเป็นเหตุผลของสอบกสบคซึ่งสบ,บคอเองก็มีคําอธิบายมีข้อเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะคะใช่ครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องคือทุกท,ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับทางสบ,บคหรือว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวกับภาครัฐณขณะนี้ก็จะปฏิเสธแน่นอนว่ามัน ไม่ใช่เรื่องการเมืองเก็บเรื่องการเมืองไปก่อนนะครับแล้วก็ให้มาดูโดยเอาประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับคือทางพรรคเพื่อไทยเขาก็มองว่าในการประกาศพรกฉุกเฉินณเวลานี้นะครับณสถานการณ์ปัจจุบันที่มันมีแนวโน้มดีขึ้นมันก็คงจะไม่จําเป็นกฎหมายปกติใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าถอนตัวกฎหมายพิเศษออกฟันเฟืองทางเศรษฐกิจต่างๆมันก็จะขับเคลื่อนต่อไปได้แล้วก็น่าจะช่วยในการฟื้นฟูเยียวยาทางสังคมต่อไปนะครับเพราะว่าที่ผ่านมา ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ดูเหมือนว่าจะมีผู้ถูกกระทบจํานวนมากแล้วก็รัฐบาลเองถูกพักเพื่อไทยวิพากษ์วิจารณ์ณว่ามีนโยบายเกี่ยวกับการเยียวยาที่ล่าช้านะครับแต่ว่าพอพูดถึงฝั่งสงบคเขามองไปที่ความเป็นเอกภาพในการสั่งการมากกว่าคุณนัฐา ความเป็นเอกภาพที่จะต้องสั่งการลงไปทีเดียวให้เกิดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะครับไม,ไม่สามารถจะมีมาตรฐานที่1บรรมาตรฐานที่2ได้อีกต่อไปแล้วโดยเฉพาะเรากําลังเดินหน้าเข้าสู่การผ่อนคลายมาตรการในระยะที่3ระยะที่4เพราะฉะนั้น กฎหมายฉบับนี้นี่แหละครับที่จะต้องนํามาควบคุมนะครับค่ะก็มีความเสี่ยงอยู่นะคะคุณอุรชัยเพราะว่ากรณีของคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา3คนเมื่อ2วันก่อนก็มาจากการกลับคืนไปใช้ชีวิตหมายถึงว่ากลับไปทํากิจกรรมใน ร้านตัดผมเ่ยนะคะคแล้วไปเจอคนก็ทําให้มีความเสี่ยงตรงนั้นก็เข้าใจได้แต่เหตุผลของทางฝ่ายค้านที่จะตั้งข้อสังเกตแบบนี้ก็เข้าใจได้เช่นเดียวกันนะคะครับคือคือถูกมองไปว่านี่ไงพอผ่อนคลายปุ๊บก,ก็เริ่มที่จะมีสัญญาณของการกลับมาติดเชื้ออีกครั้งถ้าเราย้อนไปสักในช่วงเดือนที่ผ่านมาไม่ต้องย้อนไกลเลยนะครับโฆษกสบ,บคอบอกตลอดว่าต้องระวังการอย่าตกต้องระวังไม่ให้กลับมาระบาดซ้ําอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะการแพร่ระบาดในช่วงระยะที่2 คือระลอกที่2ถ้าเกิดกลับมาเนี่ยมีปัญหาแน่นะครับทั้งงบประมาณทั้งเรื่องของการจัดการวันนี้คําตอบของทางโฆษกสบคก็เลยเป็นไปในทิศทางที่ชี้แจงว่าทําไมจําเป็นอะไรที่จะต้องต่ออายุพรกฉุกเฉินครับแต่เมื่อไหร่ที่ปรับไปเป็นระยะ3และ4กิจการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงจะมาปรากฏอยู่ตรงนี้ที่หลายคนกังวลใจนะครับต้องสัมผัสกันอยู่ใกล้ชิด จะต้องทําอะไรทั้งหลายที่อยู่ใกล้ๆกันมากจะอยู่ในกิจกรรมที่สมาตรการที่สามและสี่ทั้งนั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นพอตรงนี้ขึ้นมาแล้วครับพอมันมีความเสี่ยงสูงก็ต้องมีจะบอกว่าพอความเสี่ยงสูงตัวกํากับจะหย่อนลงก็ลําบากแล้วนะฮะเพราะเดิมนี่ตัวกากับที่ดีความเสี่ยงต่ํายังเอาอยู่ได้แต่ถ้าตัวกํากับนี้หย่อนลงไปจะให้ยกเลิกพรกรนี้ลงไปแต่ปรากฏว่าพฤติกรรมความเสี่ยงสูงกลับมา สิ่งนี้ครับไม่ไม่สมดุลกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความสมดุลตรงนี้ให้เกิดขึ้นจึงจําเป็นต้องมีมาตรการตามกฎหมายเพื่อกํากับบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนคลายในระบบที่มีระยะเวลาที่เหมาะสม ช่วงเวลาของการนำเสนอเรื่องนี้ก็น่าสนใจค่ะคุณอุตชัยเพราะว่าก็มีขั้นมีตอนทางเลขาธิการสมชออกมาถแถลงก่อนแล้วก็วันนี้ทางสบคชุมประชุมกันนะคะแล้วก็ต้องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารเพื่อที่จะยืนยันว่าอนุมัติคําสั่งนี้แน่ๆแล้วทางรัฐบาลเองเนี่ยออกมาพูดยังไงคะหลังจากที่ได้ยินพักเพื่อไทยได้ยินทางแกนนาฝ่ายคา้าน พูดถึงว่าเป็นการใช้ข้ออ้างทางการเมืองนะคะนักข่าวพยายามถามพลเอกประวิตยวงสุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรก็จะถามพลเอกประวิตยได้นะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ไม่พูดนะครับสงวนท่าทีไม่รู้ไม่พูดเดินหนีขึ้นรถอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ออกมาพูดแทนวันนี้กลายเป็นคุณสุพรอัฐาวงศคุณัฐา จากพักพลังประชารัฐตำแหน่งปัจจุบันคือผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีมีการพูดแทนนายกรัฐมนตรีด้วยบอกว่านายกมุ่งสู่ประโยชน์ของประชาชนด้านสุขภาพเพราะฉะนั้นใครมีเรื่องการเมืองวางไว้ก่อนเก็บเข้าลิ้นชักไปก่อนกจะเป็นความพยายามอธิบายสถานการณ์บแบบนี้แต่ว่าอย่าลืมนะคุณอุรชัยสัปดาห์หน้าก็จะมีการประชุมการอภิปรายในสภานะคะตั้งคำถามเรื่องพระราชกำหนดกู้เงิน ก็คนก็คงอดจะตีความไม่ได้ว่ารัฐบาลต้องการที่จะดับอุณหภูมิมที่จะเคลื่อนไหวกันข้างนอกหรือเปล่าครับ,รบเดี๋ยวเข้มข้นแน่ๆครับสัปดาห์ต่อไปค่ะเดี๋ยวคุณอรชัยก็จะเข้ามาวิเคราะห์นะคะคสัปดาห์หน้าเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณอรชัยมาก,ค,ค,มากค่ะค